นเราทำอะไรไม่ตั้งใจไม่เป็นท่าหรอกต้องตั้งใจความตั้งใจยังไม่เพียงพอมันก็ทำความดีเข้มแข็งไปไม่ได้ผู้ใดทำความดีจะเข้มแข็งได้นี่อาศัยความตั้งใจนี่แหละตั้งใจให้มันแน่วแน่อย่าให้ใจวอกแวกตั้งอยู่ในความอดทนอดกั้นต่ออุปสรรคต่างๆชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังโบราณท่านกล่าวไว้ชีวิตคือการต่อสู้มันเป็นความจริงเราเกิดมาต้องมาพบกับอุปสรรคต่างๆนานาสารพัดเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแสดงทำแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นให้ตั้งอยู่ในความอดความทนไม่เช่นนั้นแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปไม่ได้เราจะต่อสู้กับอุปสรรคเหล่านั้นไปไม่ได้ถ้าไม่อดไม่ทน คำว่าอุปสรรคนั้นถ้าหมายเอาตรงๆแล้วก็ได้แก่กิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นอุปสรรคต่อชีวิตให้เข้าใจท่านผู้ละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วท่านไม่มีอุปสรรคอะไรเลยท่านเมื่อพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดมันทำไปไม่ได้มันเหลือวิสัยแล้วท่านก็วางอุเบกขาเลยท่านไม่ได้ไปบ่นทุกข์บ่นร้อนอะไรแต่คนธรรมดาสามัญมันวางไม่ได้เมื่อทำอะไรไปมันติดขัดกัดข้องทำไปไม่ไหวก็บ่นกันเป็นทุกข์ใจหนักใจหลายวุ่นวายบางทีก็เลยทะเลาะวิวาทกันผู้ร่วมการร่วมงานด้วยกันโทษต่างฝ่ายต่างก็โทษซึ่งกันและกันอีลุงตุงนางไปหมดเลยนี่อย่างนี้แหละคนปุถุชนคนธรรมดาสามัญ มันมีความยึดถือไม่สามารถจะปลงจะวางเรื่องต่างๆที่ตนยึดถือไว้นั่นได้ดังนั้นมันจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนกันนั่นนะ ดังนั้นเราก็พยายามฝึกตนตามทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นดังที่พูดมาเมื่อตะกี้นี่แหละทำอะไรไปเมื่อมันผิดหวังหมดมันไม่สมหวังก็ดีแก้ไขไม่ได้ก็ดีก็ไม่ต้องไปเมาทุกข์เมาโศกเดือดร้อนนะก็วางอุเบกขาลงไปเลยก็มันเหลือวิสัยแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมอ่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งเนี่ยเป็นไงก็เป็นกันนั่นว่าแต่จะให้ใจของเราหวั่นไหวไปตามก็แล้วกันสิ่งภายนอกมันจะวิบัติจะแปรผันไปไงก็ตามเรื่องของมันแต่ขอให้ใจของเรามันเป็นปกติอยู่นี่ความหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งประสงค์อย่างนี้เองนะให้พากันเข้าใจอันสามัญสำนึกนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ใดทำอะไรลงไปแล้วเกิดขัดข้องขึ้นมาหรือผิดหวังลงไปก็บ่นทุกข์บ่นร้อนกันอยู่อย่างนั้นบางทีก็พานทะเลาะกันในระหว่างผัวและเมียก็มี
ในระหว่างเพื่อนฝูงด้วยกันที่ร่วมงานกันก็มีแตกสามัคคีกันไปอันหมู่นี้อันนั้นเป็นวิสัยของปุถุชนบัดนี้เมื่อเราหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแล้วเราก็ต้องฝึกจิตใจของเราให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหัดปรงหัดวางสิ่งที่มันผิดหวังลงไปให้ได้อย่าไปยึดถือเอาไว้เพราะยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ไม่ได้กลับคืนมาตามความประสงค์มีแต่ตัวเองนะเป็นทุกข์เปล่าไม่ได้อะไรได้แต่ทุกข์นั่นดังนั้นเราต้องฝึกตนตามไปคนเราที่จะทะเลาะวิวาทกันได้ก็เพราะเหตุดังกล่าวมานี่แหละต่างคนต่างทำอะไรก็จะให้ได้ตามประสงค์ของตนเมื่อไม่ได้ตามประสงค์ของตนแล้วก็เอาละโกรธพานทะเลาะกับเพื่อนพูดทิ่มแทงผู้อื่นให้เจ็บใจไปอันมูนี่นะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะ ผู้ใดแสดงบทบาทไปอย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอะสาธุงสาธุนาชิเนพึ่งเอาชนะความไม่ดีด้วยการทำดีตอบอโกเทนะชิเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบ อนาดริยังดาเนนะพึ่งเอาชนะความตนีด้วยการให้พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นภาษิตไว้อย่างนี้ก็เพื่อให้พุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมเอาไปคิดไปพิจารณาว่าความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าหรือความมุ่งหมายของพุทธศาสนานี่นะมีอย่างไรเกี่ยวกับชีวิตของคนเราเนี่ยเราจะได้รู้ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประทานโอวาทคำสั่งสอนไว้ผู้ใดเริ่มใสกับเคารพนับถือพระองค์จริงๆก็จะได้ทำตามพระโอวาทที่ทรงตรัสไว้นี้เมื่อใครทำไม่ดีต่อเราเราก็ทำดีต่อเขาไปอย่าไปทำไม่ดีตอบความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อเขาทำไม่ดีต่อเรามาเราทำดีตอบไปหน่อยหนึ่งคนผู้นั้นใจมันก็ดีขึ้นมาเองมันก็หยุดการทำไม่ดีต่อเราเพราะเราไม่ตอบโต้ในทางไม่ดีนี้เขาก็ละอายใจไปในตัวนั่นเนี่ยใครโกรธเรามาเนี่ยเราไม่โกรธตอบเราแสดงอาการกายวาจาเป็นปกติให้เขาเห็นนี่เขาโกรธอยู่ฝ่ายเดียวเอาไปเอามาก็นึกละอายใจอีกเหมือนกันอันนี้ก็ดีมันก็หยุดไปเองนะใครเป็นคนตนีทีเหนียวไม่ชอบอยากเผื่อแผ่เจือจานผู้อื่นเอาเรามีอะไรให้มันไปอย่าไปหวังผลตอบแทนอะไรให้ไปเฉยๆนี่เอาไปเอามาเจ้านั้นก็รู้ตัวเองอ่ะนั่นนะก็จะหายความตนีที่เหนียวไปมันจะนึกละอายใจมีแต่เพื่อนให้ตัวฝ่ายเดียวแต่แล้วตัวไม่ได้ให้อะไรเพื่อนเลยอย่างนี้นะมันก็นึกละอายใจเป็นละคนเรานะเว้นเสียแต่คนที่หนาไปด้วยกิเลสจริงๆอันนั้นมันก็ว่าก็อย่างว่านั่นนะคนปลอกหลอกมันเห็นแต่แก่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก
อันนี้เป็นนิสัยของคนปอกหลอกก็อย่าไปคบหาสมาคมกับคนเช่นนั้นต่อไป เรามาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเป็นวาสนานาบุญจริงๆนะถ้าผู้ใดไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้แนวทางปฏิบัติแล้วผู้นั้นจะสะสมกิเลสหนาแน่นไว้ในตนมีแต่พอกพูนกิเลสให้หนาแน่นขึ้นเพราะว่าไม่รู้จักทางระบายกิเลสเลยไม่รู้จริงๆนะลองนึกทบทวนดูก็ได้ชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ย ใครๆเกิดมานี่ต้องนึกทบทวนดูชีวิตของตนได้แน่นอนเลย แต่เมื่อเรายังไม่รู้ศีลธรรมนั่นนะจิตใจเป็นยังไงนี่พอทบทวนได้ทุกคนแหละ ความประพฤติความเป็นอยู่เป็นไปอย่างไรแล้วได้มาเทียบกับเมื่อเวลาเราตื่นตัวได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วมานะมันต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อเราทบทวนดูก็สรุปได้เลยมานี่สรุปได้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้มาพบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เราจะต้องสะสมกิเลสบาปธรรมไม่หนาแน่นขึ้นในจิตใจนี่มากมายทีเดียวเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จักทำความดีอะไรให้เป็นบุญบารมีที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ให้ถึงความสุขความเจริญได้ อันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้นะนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเราได้มาพบศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ชี้บอกทางผิดทางถูกไว้เรียบร้อยเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามดำเนินตามผู้นั้นก็ได้ประสบความสุขความเย็นใจแน่นอนแหละอันนี้รู้ได้โดยตนเองคนอื่นรู้ให้ไม่ได้เพราะว่าจิตใจของใครของมันใครปฏิบัติถูกทางผู้นั้นก็ย่อมมีความสุขความสบายได้รู้ได้ด้วยตนเองถ้าใครปฏิบัติผิดทางก็จะไม่ได้รับความสุขความสงบเย็นใจจะได้รับแต่ความเดือดร้อนใจ เพราะฉะนั้นคอยระมัดระวังให้ดีอย่าปฏิบัติผิดทาง อย่าให้มันผิดทางปฏิบัติผิดทางนั่นก็ได้แก่ความประมาทความเลินเล่อความเป็นผู้ไม่สำรวมกายวาจาใจอันนี้เป็นบทบาทสำคัญที่อย่าให้คนเราเดินทางผิดไปพอเมื่อไม่สำรวมแล้วถูกโมหะความหลงครอบงำเข้าจิตใจก็มืดมนมองดูบาปบุญคุณโทษอะไรก็มองไม่เห็นเลยมองหนทางพ้นทุกข์ต่างๆมองไม่เห็นตลอดถึงมองดูผลแห่งทานแห่งศีลหมู่นี้นะมองไม่เห็นเลย เมื่อมองไม่เห็นแล้วอย่างนี้มันก็เสื่อมศรัทธาลง มันก็เสื่อมศรัทธาการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าก็อ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามองไม่เห็นผลในใจอันนี้แหละเป็นจุดให้คนเราเกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาให้ระมัดระวังให้มากเพราะนั้นเมื่อเราให้ทาน
อยู่อย่างนี้นะก็ต้องพิจารณาผลของทานนั้นให้มันเห็นด้วยใจของตนจริงๆว่าทานนั้นมีผลดีจริงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อมันเห็นผลแห่งทานนั้นด้วยตนเองขึ้นมาได้แล้วมันก็ไม่ท้อถอยในการให้ทานขวนขวายอยู่อย่างนั้นไม่ให้ทานอย่างหนึ่งก็ให้ทานอย่างหนึ่ง ไม่ได้ให้ทานวัตถุเข้าของก็ให้อภัยทานดังที่เคยพูดมาบ่อยๆแหละแต่ก็ต้องพูดไปอีกเพราะมันหลายคนฟังอภัยทานอ้าวใครมาชวนทะเลาะวิวาทเราก็ไม่ทะเลาะด้วยใครด่าว่าเสียดสีมาเราก็ให้อภัยเข้าไปเราไม่ตอบโต้อันนี้เราเรียกว่าเราให้ทานอย่างสูงเลยทีเดียวท่านเรียกว่าอภัยทานแล้วก็พิจารณาถึงผลแห่งการรักษาศีลการรักษาศีลที่เรารักษามานี่นะมันมีผลอย่างไรบ้างได้รับผลอย่างไรก็ต้องทบทวนดูให้รู้ให้เข้าใจการรักษาศีลก็หมายถึงว่าความสำรวมกายวาจาไม่ไปให้มันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน นี่ว่าเอาแต่ใจความบัดนี้เมื่อเรามาทบทวนดูว่าเมื่อเรารักษาศีลมานี่เราไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะแล้วเราสบายใจไหมแน่นอนแหละทุกคนก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าสบายมากพอนึกหาศัตรูไม่มีเลยแต่ละวันแต่ละคืนตนสำรวมกายด้วยดีสำรวมวาจาด้วยดีจะทำอะไรพูดอะไรก็มีสติกำกับเสมอไปไม่ผิดพลาดจากศีลจากธรรม เพราะฉะนั้นศัตรูจึงไม่มีเมื่อไม่มีศัตรูนอนก็หลับสบายดีไม่ต้องสะดุ้งกลัวว่าใครเขาจะมาคิดเบียดเบียนตนเพราะตนไปทำเขาให้เดือดร้อนไม่มีนี่แล้วอานิสงส์ศีลที่เราจะเพิ่งได้รับในปัจจุบันนี้ อานิสงส์แห่งการภาวนาก็ควรประเมินดูควรทบทวนดูตั้งแต่เราภาวนาสมาธิมานี่นะมันได้ผลมากน้อยเพียงใดการภาวนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อทำใจให้สงบเป็นเบื้องต้นเช่นนี้เราเคยทำใจสงบมาบ้างไหมนี่ก็ต้องทบทวนดูนั่นแหละถ้าว่าทบทวนดูแล้วตนรู้ได้เลยว่าตนได้ทำใจสงบมาอยู่ไม่ใช่ไม่สงบเมื่อใจสงบแล้วอย่างนี้ตนได้เคยพิจารณาสังขารนามรูปไหมเคยเห็นแจ้งในนามรูปตามเป็นจริงหรือไม่เคยเห็นก็ทำไมจะไม่เห็นล่ะขันธ์ห้าอันนี้มันไม่เที่ยงมันก็มีตัวของตัวนี่แหละเป็นเครื่องดูเครื่องวัดอยู่นานปีนานเดือนไปก็สุดโทรมไปเท่าแก่ชราไปอันโมนี่นะความไม่เที่ยงมันบอกอยู่แล้วความเป็นทุกข์มันก็ติดตามกันมาเพราะเมื่อเรื่องกายเนี่ยมันทรุดโทรมลงไปแล้วมันก็ไม่มีกำลังเรี่ยวแรงเหมือนแต่ก่อนจะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากจะเดินเหินไปมาทางไหนก็ยากอันหมดนี้นะความลักษณะของความทุกข์ความทนได้ยากทนอยู่ไม่ไหวมันก็ปรากฏชัดอยู่ป่านนี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นนะนั่นแหละที่เป็นดังนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นท่านจึงเรียกว่าขันธ์ห้านี่เป็นอนัตตา
ไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดนี่แล้วเคยพิจารณาให้เห็นแจ้งอย่างนี้ไหมในใจนั่นนะก็ต้องเพ่งพิจารณาดูถ้าเคยพิจารณาเห็นแจ้งก็ต้องตอบตัวเองได้ว่าได้เห็นได้เห็นแจ้งไม่สงสัยในขันห้าอันนี้เลยเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้แหละอย่างนี้แต่ว่าความเห็นแจ้งอันนั้นบางทีมันก็อาจไปได้ชั่วระยะหนึ่งเดียวมันก็กลับไม่เห็นแจ้งอีกก็ต้องมาตั้งต้นพิจารณากันอีกเรียกร้องเอาความรู้ความเห็นแจ้งอันนั้นให้เกิดขึ้นนั่นก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนน่ะ เพราะว่าญาณความรู้อันนี้มันยังไม่แก่กล้ามันก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อเราเจริญไปบ่อยๆทำให้มากเจริญให้มากเข้าไปแล้วความรู้ความเห็นอันนี้มันก็จะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆผู้ใดภาวนาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอย่างว่ามานี่นะผู้นั้นก็จะเป็นผู้มีปีติเอิบอิ่มในใจเห็นผลแห่งการภาวนาว่ามีผลดีจริงจะเป็นทางหลุดพ้นจากทุกข์ได้จริงแหละถ้าตนบำเพ็ญอย่างนี้ไปไม่ท้อไม่ถอยตนต้องหลุดพ้นจากทุกข์แน่นอนก็สามารถมองเห็นได้อย่างนี้เมื่อมองเห็นได้อย่างนี้มันก็ไม่ถอยหลังแล้วคนเรานะถ้าถอยหลังไปก็ไปเจอกับความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นก็จะต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้มันมั่นคงไปมันแจ่มแจ้งไปเพราะความรู้ความเห็นอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องป้องกันจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมากก็มันจะไปเดือดร้อนทำไมล่ะในเมื่อ รู้ชัดว่าขันธ์5นี่ไม่ใช่ของเราแล้วเมื่อขันธ์5นี้มันวิบัติแปรปรวนไปจิตใจก็ไม่แปรปรวนไปตามเลยเพราะไม่ใช่ของเราเราจะไปถือมั่นไว้ทำไมปัญญามันก็สอนจิตเข้าไปอย่างนี้มันก็จิตก็ไม่เดือดร้อนไปตามอดทนได้ ไม่ใช่ว่ารู้เท่าแล้วจะไม่ต้องอดต้องทนต่อทุกขเวทนาเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะถึงแม้จะรู้เท่าอย่างไรก็ต้องได้อดได้ทนเนื่องจากว่าจิตนี่มันอาศัยอยู่กับขันห้านี่เมื่อขันห้านี่มันแปรปรวนไปมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่แหละแต่ว่าจิตของท่านผู้รู้แจ้งผู้รู้เท่าแล้วจิตของท่านหนักแน่นดังที่กล่าวมาแล้วนั่นน่ะอดทนความอดทนของท่านยอดเยี่ยมมากนี่ต่างจากคนธรรมดาสามัญคนธรรมดาสามัญนี่ความอดทนมีน้อยพอได้รับความกระทบกระทั่งจากสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่างๆเข้าไปแล้วจิตใจก็หวั่นไหวไปทันที จิตใจก็หวั่นไหวเป็นทุกข์กระวนกระวายไปซึ่งจะอดกั้นทนทานนั้นไม่ได้อดไม่ได้ อันนี้แหละคนธรรมดาสามัญนะก็จึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนไอ้เราฐานะที่เราเลื่อมใสเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็พยายามดำเนินตามร่องรอยของท่านท่านเป็นผู้มีความอดทนยอดเยี่ยมเราก็พยายามอดกั้นทนทานตามอย่างนี้นะฝึกเอาถ้าไม่ฝึกแล้วใจนี่มันจะไม่กล้าหาญจะไม่หนักแน่นนั่งภาวนาลงไปถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆอย่าไปออกมันง่ายๆต้องอดต้องทนไป
นี่เรียกว่าเราฝึกใจให้มันหนักแน่นขั้นพอเจ็บแข้งปวดขาอะไรนิดหน่อยก็ท้อใจแล้วถอยเสียอย่างนี้ใจของผู้นั้นก็ไม่หนักแน่นสักทีเลยเพราะขาดความอดทนนั่นแหละคนละดวงใจของคนเรานี่นะถ้าขาดความอดทนสารมันไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักนะมีแต่มันหวั่นไหวมีแต่มันปลิวไปตามกระแสของกิเลสตัณหาปลิวไปตามสังขารเมื่อสังขารมันไม่เที่ยงวิบัติแปรปรวนจิตก็แปรปรวนไปตามกระวนกระวายเดือดร้อนไปตามนี่แหละมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละเมื่อทุกข์ในชาตินี้ก็ควบคุมจิตไม่ได้วันไหวอยู่เอาเที่ยวไปในสงสารเกิดไปชาติใดก็จิตดวงเดียวนี่ไปเกิดเกิดไปชาติใดก็ไปวันไหวอยู่ในชาตินั้นแหละวันไหวกับร่างกายสังขารนี่แหละวันไหวกับอำนาจของกิเลสนี่เองนะนี่ให้คิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอย่างไรนะบุคคลจะพ้นทุกข์ได้มันต้องมามีความเพียรความอดทนต่อสู้กับกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ให้เต็มความสามารถ ให้ได้ถ้าผู้ใดไม่ตั้งใจต่อสู้ในชาตินี้แล้วอ้าวชาติต่อไปก็จะเป็นคนอ่อนแออยู่เหมือนเดิมนั่นแหละความทุกข์มันก็จะต้องติดตามไปไม่หยุดไม่ยั้งเลยนี่เมื่อเราผู้ใดรู้ตัวได้อย่างนี้แล้วก็ต่อสู้กันแล้วนั่งภาวนาไปถ้าไม่เหลือไปใช้จริงๆอย่าไปออกจากภาวนาง่ายๆต้องอดกั้นทนทานไปเมื่อเราอดไปทนไปใจมันก็หนักแน่นไปเป็นอย่างนั้นหรือว่านั่งภาวนาไปกิเลสมันรบกวนใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้ก็อดเอาอดกั้นทนทานไปสู้กับกิเลสไปมันจะชวนให้คิดเราไม่คิดอย่างนี้นะเราจะดูจิตอยู่เนี่ยดูความรู้อันนี้เราจะเพ่งดูความรู้อันนี้พอมันขยับจิตคิดเราก็กำหนดทันทีข่มจิตไว้ทันทีนี่ต้องเข้มแข็งนะไม่เข้มแข็งไม่ได้เราจะปล่อยไปลอยๆอย่างนี้จะให้มันหยุดคิดเองไม่ได้นะจิตเนี่ยตัวเองแหละต้องข่มตัวเองต้องสะกดตัวเองไว้อันนี้เป็นปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายดังนั้นเมื่อเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วอย่าไปท้อไปถอย ถ้าเราท้อถอยแล้วเราก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีถ้าในชาตินี้เรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วยังฝึกตนให้ดีไม่ได้เช่นนี้แล้วคนเราเมื่อฝึกตนให้ดีไม่ได้ไม่สามารถจะตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้มันก็ต้องหมุนไปทำความชั่วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้นะคนเรานะต้องอยู่ด้วยความดีหรือความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่อยู่ในความดีก็หมุนไปอยู่ในกับความชั่วแหละถ้าทิ้งความชั่วมันก็ต้องมาอยู่กับความดีก็จึงอยู่ได้ในชีวิตนี่นะ เพราะเหตุนั้นจึงสมกับคำที่ว่ามาแล้วนั่นแหละ ว่าชีวิตคือการต่อสู้ในระหว่างเหตุกับผลศัตรูคือเป็นยากำลังก็ใครมาแสดงตนเป็นศัตรูกับตนตนอดได้ทนได้ไม่ตอบโต้ไม่สู้หาอุบายหลีกเลี่ยงจากความชั่วไม่ยึดเอาความชั่วของคนอื่นมาเป็นสมบัติของตนมันก็เป็นเหตุให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นในทางที่ดีนั่นแหละเป็นเหตุให้เรามุ่งมั่นต่อคุณงามความดี
จะไม่สร้างความชั่วให้เกิดขึ้นในตัวนี่คำว่าศัตรูก็คือยากำลังนั่นนะหมายความว่าเมื่อเราเห็นว่าคนผู้เป็นศัตรูต่อตนนะเขาเป็นคนชั่วอย่างนี้นะอ้าวเราก็อย่าไปชั่วเหมือนเขานี่อย่างนี้แหละเขาเป็นคนขี้โกรธอ้าวเราอย่าไปขี้โกรธกับเขาอย่างเขาเพราะความโกรธไม่ดีคนขี้โกรธนี่ใครๆก็เกลียดไม่อยากสมาคมคนดีทั้งหลายเขาไม่ต้องการสมาคมหรอกคนขี้โกรธอ่ะ ก็สอนใจของตนเข้าไปเมื่อสอนใจตนได้มันก็อดทนได้นี่อย่างนี้นะมันก็ทำให้กำลังใจของเราเข้มแข็งขึ้นเมตตาก็เข้มแข็งขึ้นเราก็สงสารเขาด้วยนะคนที่โกรธตนนั่นน่าสงสารเพราะว่าเขาตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเขายังเป็นอย่างนั้นนึกสงสารไม่ใช่นึกเกลียดคนผู้มีเมตตาธรรมสูงเนี่ยคนไม่มีเมตตาแล้วเห็นเขาทำไม่ดีต่อแล้วก็เกลียดชังไม่พอใจ